ตอนนี้ความคาดหวังจากเดิมที่เราคุยกัน6ครั้ง4ครั้ง2ครั้งตอนนี้เหลืออาจจะไม่ถึง2ครั้งละนะฮะเราก็ครั้งกว่าๆแล้วก็น่าจะไปเริ่มขึ้นในช่วงท้ายๆปีน้ำหนักเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คงยังให้น้ำหนักเรื่องของผลประกอบการอยู่นะฮะผมว่า Tesla งบออกมาไม่ได้ดีแต่หุ้นขึ้น Microsoft Google งบดีหุ้นขึ้นนะแต่ Meta งบดีแต่หุ้นเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปคุยกับโพสต์กันนะฮะมันเป็นส่วนผสมของ Pricing Power เป็นส่วนผสมของตัว Defensive อยู่ละไอ้ตัวกลางๆเนี่ยก็แบกรับแบ่งสู้อยู่บางช่วงเวลานะครับถ้ามั่นใจหน่อยว่าเศรษฐกิจมันไม่เป็นอะไรก็พอเล่นได้ถ้าคิดว่าตัวเศรษฐกิจไม่โอเคอันนี้มันยังไงก็เล่นไม่ได้อยู่ละแต่เพียงแค่ว่าไอ้หุ้นที่เลือกมาเนี่ยมันเล่นได้ตลอดเพราะว่าตัวผลประกอบการมันน่าจะดีแล้วก็ตัวหุ้นกลุ่มเทคก็อย่างที่ผมบอกนะครับ Google Microsoft แล้วก็ต้นน้ำลองดูภาพ TSMC Nvidia ครับพวกนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันส่วนอย่าง Tesla Meta ผมว่าก็เก็งกำไรเป็นรอบๆ แล้วก็ลอง Take Profit ดูบ้างInnovest X แอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Weekend The Master ประจำวันเสาร์ที่27เมษายน2567นะครับก็มาพบกับเรา3คนเช่นเคยนะครับน้องโบ๊ทสิทธิชัยน้องป๊อปสุทธิชัยและผมออสตินปิยศักดิ์นะครับผมมาพูดคุยกันจะเจอกันในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงเรื่องของกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้านะครับผมชื่อตอนของ Well Weekend ตอนนี้นี่น่าสนใจมากครับลงทุนอย่างไรต่อหลังหุ้นเทคใหญ่ทยอยประกาศงบออกมาดีนะครับผมก็ขอถามน้องป๊อปถึงที่มาเลยครับผมครับก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ดูภาพของตัวสัปดาห์นี้นะตลาดก็ฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันลดลงมาแรงในช่วงก่อนหน้านะครับจริงๆแล้ว ปัจจัยเนี่ยผมว่ามันสัก2เรื่องเรื่องแรกคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเป็นเรื่องของอิหร่านใช่ไหมอิสราเอลไปตอบโต้ฝั่งของอิหร่านแต่ปรากฏว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยคือประเด็นที่ออกมาจากฝั่งของอิหร่านเนี่ยคือเหมือนกับประมาณว่าไม่ได้มีอะไรมากคือพยายามที่จะลดระดับความร้อนแรงไม่ยกระดับขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็มองอันเนี้ยเป็นภาพบวกอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคุยกับโบ๊ทกันนะครับเพราะว่างบของตัวหุ้นขนาดใหญ่ของตัวอเมริกาเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับก็แต่ reaction เนี่ยผมว่ามันมีความสลับกันนิดนึงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวคงไปคุยกันในรายละเอียดนะฮะอันนี้ก็เป็น2เรื่องที่ทำให้ภาพของตัวตลาดเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยมาในฝั่งของตัว GDP ไตรมาสที่1นะครับของอเมริกาประกาศออกมาคืนวันพฤหัสบดีบ้านเรานะฮะก็ออกมาดูเหมือนกับต่ำกว่าคาดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าในไส้ในเนี่ยมันดูแย่อย่างที่ตลาดกังวลหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะฮะคือเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังดูเหมือนก็ออกมาตอน Q1 ก็ออกมาสูงกว่าที่คาดนะฮะอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ตลาดก็ยังมีการปรับความคาดหวังเกี่ยวเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยโอ้คือตอนนี้ความคาดหวังจากเดิมที่เราคุยกัน6ครั้ง4ครั้ง2ครั้งตอนนี้เหลืออาจจะไม่ถึง2ครั้งละนะฮะเราก็ครั้งกว่าๆแล้วก็น่าจะไปเริ่มขึ้นในช่วงท้ายๆปีนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับที่พี่ออสตินมีการพูดเอาไว้ก่อนหน้านะครับตัวผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสหรัฐเนี่ยก็มีการเร่งตัวขึ้นมาแถวๆประมาณสัก 4.7 แล้วนะฮะ2ปีเนี่ยผมเข้าใจว่าแตะเกือบๆ5ละนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่คงต้องตามดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะน้ำหนักเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คงยังให้น้ำหนักเรื่องของตัวผลประกอบการอยู่นะฮะผมว่า Tesla งบออกมาไม่ได้ดีแต่หุ้นขึ้นMicrosoft Google งบดีหุ้นขึ้นนะแต่ Meta งบดีแต่หุ้นเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปคุยกับโพสต์กันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะโปรยเอาไว้ในช่วงต้นนะครับคราวนี้เนี่ยกลับมา
นิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ย เราก็มีการออกพีซเปเปอร์ออกไปนะครับว่าในผมว่าถึงแม้ว่าภาพของตัวสงครามเนี่ยมันอาจจะยังดูมันดูไม่ยกระดับมากขึ้นไปแต่ว่ามันก็ยังออนอยู่นะมันยังไม่ถึงขนาดว่าไว้ใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในภาพของตัวสงครามเนี่ยที่จริงๆแล้วผมบอกจริงๆว่าผมว่าคาดเดายากว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะในแต่ละซีนาริโอของเราที่มองเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนบ้างแล้วกลยุทธ์การลงทุนที่เราจะเอามานำเสนอให้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะรับมือกับมันยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงท้ายนะครับก็มาในเริ่มที่ประเด็นของเรื่องของตัวเศรษฐกิจของอเมริกาสัปดาห์หน้ามี Fed Meeting ด้วยนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับตลาดไม่ได้พูดถึงกันมากนะคือเกือบ 100% ก็คงไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรอกนะฮะคราวนี้เนี่ยมีจุดไหนที่ไม่ลงดอกเบี้ยไม่ลงดอกเบี้ยจุดไหนมีจุดไหนที่เราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่ารวมถึงภาพของตัว GDP ที่ประกาศออกมาด้วยครับก็หลักๆก็คงต้องติดตามเรื่องของภาพเศรษฐกิจล่าสุดนะตาม data flow ที่เข้ามาก็แน่นอนตัว GDP ก็เป็นสิ่งที่เขาพิจารณาดูสำคัญนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นภาพที่ชะลอลงก็เป็นเอาเรียกว่าโมเมนตัมแล้วกันจริงๆใกล้ๆเคียงกับที่เรามองนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ตัว QOQ หรือว่าเทียบกับไตรมาสก่อนแล้วก็ประมาณทำเป็นคูณ4คูณทั้งปีเนี่ยชะลอเหลือ 1.6% นะครับผมก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.5 ค่อนข้างมากนะครับผมนะตัวที่ชะลอลงเยอะเนี่ยแน่นอนก็คือเป็นเรื่องของภาคการบริโภคนะครับผมซึ่งโตค่อนข้างต่ำกว่าคาดที่โตเหลือ 2.5 นะครับผมซึ่งพอไปแกะดูไส้ในเนี่ยตัวที่โตเรียกว่าติดลบเลยก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าคงทนนะครับผมอันนี้ก็อาจจะบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยเนื่องด้วยดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นแล้วก็เงินเฟ้อที่มันขึ้นมามากในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่ได้สูงมากในปัจจุบันนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยก็สูงขึ้นมาค่อนข้างมากเนี่ยมันก็กระทบต่อการใช้จ่ายนะเราพูดกันว่าคนเมกันใช้จ่ายไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการกินดื่มหรือว่าการเซอร์วิสเป็นหลักนะครับผมก็พอเป็นภาพเช่นนั้นนี่ก็ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการบริโภคใช่ไหมฮะและอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งออกสุทธิเพราะว่าก็ต้องนำเข้ามากขึ้นน้ำมันเพิ่มขึ้นในช่วงหลังก็มีผลด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้เขาจะผลิตน้ำมันได้เองเยอะนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องของภาพการนำเข้าต่างๆเนี่ยก็ทำให้ตัวเรื่องส่งออกสุทธิเป็นลบด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งภาพเนี้ยมันสอดคล้องกับเรื่องของ Flash PMI นะครับของอเมริกาเนี่ยกลายเป็นว่าทั่วโลกเนี่ยเป็นภาพอย่างที่น้องโบนหรือว่าพวกเรามองกันว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนเริ่มดีขึ้นแม้แต่ตัวที่แย่ๆอย่างในฝั่งของยุโรปเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยดูดีฟื้นขึ้นเลยแต่กลายเป็นอเมริกาเนี่ยตกลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ลงมาเหลือ 50.9 นะจากระดับ52ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยเริ่มเข้าสู่แดนลบแล้วนะ 49.9 นะครับผมนะก็ภาคบริการนี่ยัง 50.9 อยู่นะครับผมนะไปดูเรื่องของดัชนีจ้างงานก็เริ่มชะลอลงนะฮะเรื่องของภาพต่างๆเนี่ยก็ในฝั่งของนักเศรษฐศาสตร์ของทาง S&P Global ที่เป็นคนทำเนี่ยเขาก็ค่อนข้างกังวลว่าในระยะต่อไปเนี่ยอาจจะเห็นการเสียโมเมนตัมของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ได้อันนี้ตามมุมมองที่เขามองนะครับผมนะแต่ในทางนึงคือเรื่องของราคานะฮะราคาก็คือตัวดัชนีราคาของทางเศรษฐกิจสหรัฐก็คือตัว GDP Price Index เนี่ยจริงๆก็คือคล้ายๆกับคอนเซปต์ในตัวเรื่องของ PCE นะครับผมที่เราตามรายเดือนเนี่ยตัวเรื่องของ Core PCE ที่เดี๋ยวจะมีการประกาศในคืนวันศุกร์ที่หลังจากที่เราอัดรายการแล้วเนี่ยนะครับผมแต่ว่าน่าจะท่านผู้ชมคงเห็นแล้วเนี่ยจริงๆคอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเป็น deflator ของ GDP ไม่ใช่เหมือน CPI ใช่ไหมแต่จริงๆหลักๆการเนี่ยมันคือไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เขาไว้คำนวณ GDP จริงๆใช่ไหมฮะว่าหักด้วยราคาเนี่ยอุ้ยมันเร่งขึ้นเยอะนะคือถึงแม้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญแต่ว่าตลาดอาจจะไม่ได้โฟกัสมากเท่าไอ้ตัวรายเดือนที่เราดูกันนะแล้วมันก็เร่งตัวขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะจาก 1.7 ขึ้นมาเป็นประมาณ 3.1 ไอ้ประเด็นเนี้ยมันเลยทำให้ตลาดค่อนข้างกังวลว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการที่เกิดเรียกว่าเรื่องของอินเฟลชันที่ขึ้นมาแต่เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในระดับหนึ่งนะครับผมนะตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ทำให้คนก็ค่อนข้างกังวลมากขึ้นแต่ว่าคนอาจจะไปกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อมากกว่านะฮะตัวอย่างที่น้องป๊อปได้พูดไปตัว CME Fed Watch 2ก็
เป็นตัวที่ทำให้เริ่มเห็นสัญญาณของการลดดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มลดลงเพราะว่ามองว่าเฟดน่าจะต้องไปคอนเซิร์นถ้าเผื่อมีเงินเฟ้อกับเศรษฐกิจที่ชะลอบ้างแต่ยังไปได้แต่เงินเฟ้อมีความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเฟดอาจจะลดการที่จะลดดอกเบี้ยได้เนี่ยช้าลงก็อาจจะไปมองว่าเป็นพฤศจิกานะครับผมแล้วก็อย่างที่ว่ากันก็คือลดได้ไม่ถึง2ครั้งละตอนนี้ความน่าจะเป็นครับผมเมื่อกี้ที่พี่ออสตินพูดเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโตต่ำเงินเฟ้อมันสูงมันไม่ลงมันคือ stagflation มัน stagflation แบบอ่อนๆคือบางนักวิเคราะห์บางคนก็มองภาพว่ามันเริ่มเป็นสถานการณ์แบบนั้นแต่ยังไม่ได้เข้าขั้นตรงนั้นยังอีกไกลก็จริงๆก็ยังโตค่อนข้างดีถามว่า 1% กว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าดู year on year ก็ถือว่ายังพอไปได้นะครับ year on year เนี่ยโตประมาณ 3% นะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ก็มันเริ่มเห็นโมเมนตัมถ้าดู QOQ เนี่ยชะลอลง3ไตรมาสติดแล้วนะนะครับผมก็อันนี้เอามุมมองอีกฝั่งนึงที่มองมาฉายส่วนเรื่องของประชุมเฟดสัปดาห์หน้าก็คงไปตามดูกันเรื่องของหลังจากที่ประชุมเนาะคือทุกคนก็คงมองว่าคงดอกเบี้ยแหละนะฮะว่าประธานเฟดจะพูดว่ายังไงคราวนี้เนี่ยผมว่าประเด็นที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ในช่วงนี้ผมว่าก็คือผมว่าเป็นเรื่องของงบการเงินนะเมื่อกี้ผมมีการพูดไปสัก 3-4 บริษัทนะฮะอันนี้เนี่ยอยากจะให้โบ๊ทลองวิเคราะห์ให้นิดนึงว่าตัวที่ออกมาแล้วเนี่ย เรามองยังไงต่อแล้วก็มีตัวไหนที่เราชอบเป็นพิเศษตัวไหนที่เราอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยครับจริงๆแล้วในเชิงของตัวผมไม่กับตัวแรกก่อนแล้วกันเนาะนะพี่ที่ออกมาในช่วงต้นสัปดาห์นะก็คือเป็นในส่วนของตัว Tesla จริงๆตั้งแต่รายได้จนถึงกำไรเนี่ยก็แย่หมดทุกปัญหาทั้งหมดคือผมว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัว performance เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันแย่ดูจากการส่งมอบรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยรายได้ของเขาก็อยู่ที่ประมาณสัก 21,300 ล้านเหรียญนะครับก็ลดลงไป 9% year on year ถามว่าใกล้เคียงกับที่ยอด delivery มั้ยนะก็ใกล้เคียงกันเพราะว่าในไตรมาส1ยังไม่มีการปรับลดราคาอะไรนะก็คือไตรมาส1ก็คือรายได้ลงเท่ากับตัววอลุ่มที่ส่งมอบไปนะพี่ก็ประมาณสัก 9% นะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวมาร์จิ้นไม่ดีแล้วมันก็ไปกระทบกับตัวแคชโฟลว์ของเขาจริงๆแล้วมันเหมือนคล้ายๆกับงูกินหางอ่ะพี่คือตัวรายได้มันมาไม่ตามเป้าลดลงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ไปหาที่สถานะทางการเงินเขาแล้วเขาก็เป็นบริษัทที่อาจจะเรียกว่าเป็น high leverage เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆนะครับเหมือนกับลงทุน excessive ตลอดเวลาเลยหมายถึงมีหนี้เยอะไม่ได้เชิงว่าหนี้เยอะหรอกพี่คือเขาลงทุนเยอะลงทุนเยอะเขามีการทำ R&D มีต้นทุนอะไรต่างๆที่แบบดูเหมือนหนากว่าคนอื่นคือเงินที่เข้ามาก็จะออกไปในแง่ของการทำวิจัยอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาเพราะว่าเขามีหลายภาคส่วนที่อยู่ในบริษัทเขาอะไรเงี้ยนะครับตัวกำไรก็อยู่ที่45เซนต์นะครับนี่คือ EPS นะครับก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่52เซนต์นะครับปีที่แล้วอยู่ที่85เซนต์นะครับก็พี่ลองคิดดูก็ลงเกือบครึ่งนึงอ่ะนะครับก็เกือบ 50% 50% นะครับดังนั้นเนี่ยตัวผลประกอบการก็ไม่ได้ถือว่าดีมากนักนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ตลาดหรือว่าตัวราคามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็คือแนวโน้มในช่วงของครึ่งปีหลังมากกว่าก็คือช่วงเวลานี้เขาลดต้นทุนอยู่ลดต้นทุนปรับลดคนใช่ไหมครับเหมือนกับแล้วก็พยายามจะไม่เล่นสงครามราคาแต่ก็ยังเล่นอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเล่นน้อยกว่าในช่วงเวลาอื่นแน่ดีดังนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าตัวมาร์จิ้นจะดีขึ้นแต่ที่สำคัญเลยคืออีลอนมัสก์ก็บอกว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวรถ affordable carนะครับที่อาจจะเรียกว่ามันเร็วกว่าที่คาดจะได้เห็นโปรโตไทป์ราคาต่ำหน่อยก็คือตอนแรกเหมือนจะไม่ได้มาเนอะแล้วก็จะมาใหม่คืออ่อนๆออฟๆเหมือนกับจะทำหรือไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าถามในมุมผมคือเขาคงไม่ได้อยากทำหรอกแต่ประเด็นมันคือมันสู้การแข่งขันไม่ไหวก็เลยต้องเอาเซกเมนต์ใหม่เข้ามาสู้เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นแบรนด์กันชนอะไรประมาณก็คือลงมาเหมือนกับเล่นตลาดล่างเพื่อที่จะทำให้ตลาดบนไม่ต้องลดราคาลงมาละประมาณอย่างนั้นนะถ้าถามในมุมผมนะแล้วก็สองเลยคือเขาก็จะมีตัว Cybertruck นะจริงๆคือผมว่าประเด็นที่2เนี่ยมันคือการออกโปรดักต์ใหม่โปรดักต์ใหม่ก็คือตัว Cybertruck ก็คือจะเริ่มส่งมอบแล้วนะครับที่บ้านเราคันละ 4-5 ล้านอะไรประมาณเนี้ยไอ้สีเงินๆนั่นใช่มั้ยใช่ๆนั้นเนี่ย
คือมันก็ต้องเริ่มแล้วล่ะพี่เพราะว่าอันนี้คือคอมมิตไว้ตั้งแต่ไตรมาสที่4ละว่าจะเริ่มแรกไหนในเชิงของตัวรายได้ใช่มั้ยครับแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็รอในครึ่งปีหลัง2เลยคือ full self driving ก็คือไอ้ระบบขับรถอัตโนมัติใช่ที่เป็น subscription ที่มีแบบจ่ายรายเดือนกับจ่ายตลอดชีวิตนะครับจ่ายรายเดือนก็200เหรียญต่อเดือนนะครับถ้าจ่ายรายปีก็จ่ายตลอดชีวิตก็ 12,000 เหรียญนะครับก็ถือว่าก็อันนี้ก็ถือว่าลุ้นกันอยู่แล้วก็มีโรโบแท็กซี่ไอ้ที่จะทำรถยนต์คล้ายๆกับเป็นรถแท็กซี่เป็นออโตโนมัสใช่ใช่ครับใช่ครับงั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็น 3-4 เรื่องนะครับที่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าอาจยังพอมีความหวังอยู่บ้างราคาหุ้นมันลงมารอแล้วล่ะนะพี่ลงมาจาก200กว่าเหลือ140อะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าไอ้ส่วนของตัวลดราคาถูกหน่อยเนี่ยเขามีการพยายามที่จะชิฟต์ให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าจากเดิมเนี่ยที่อาจจะต้องไปทำลายการผลิตใหม่ๆอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คืออาจจะใช้ของเดิมแล้วก็ปรับให้มันต่ำลงคือลดเขาเรียกอะไรนะลดของข้างในอ่ะเพื่อจะให้ราคามันต่ำลงโอเคคราวนี้เนี่ยผมมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมว่าเราเห็นข่าวนะว่าในแง่ของตัวเทสลาเนี่ยก็มีการประกาศลดราคาอีกรอบหนึ่งโอเคลดจริงๆลดราคารอบนั้นเนี่ยพี่มันเป็นโมเดล S กับโมเดล X ครับซึ่งเป็นโมเดลที่สูงกว่าโมเดล Y กับโมเดล3ถ้าถามว่ามันยังมีการปรับลดราคาอยู่ไหมก็มีการปรับลดนะแต่ผมเข้าใจว่าตัวโมเดล Y น้อยเพราะว่าตัวโมเดล Y เนี่ยปรับลดจนไม่รู้จะปรับยังไงละแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยบางประเทศตัวโมเดล Y ก็มีการปรับราคาขึ้นด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือผมว่าไอ้เรื่องการปรับลดราคาของตัว Tesla เนี่ยผมว่ายังไงก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าทั้งจีนเนี่ยเค้ายังไม่หยุดถ้า BYD XPeng Li Auto พวกเนี้ยยังเล่นสงครามราคาอยู่คือผมว่าTesla ก็ต้องดูเนาะว่าเขาจะเอายังไงต่อซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะเป็นทางนึงที่จะเอามาช่วยถูกมั้ยอย่างที่โบ๊ทบอกว่าคือเอาเซกเมนต์ต่ําไปเลยอ่ะไปตรงนี้ไปสู้มาเป็นกันชนไว้ใช่ครับนั้นเนี่ยก็ต้องดูพี่ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าคือถ้าจีนเลิกสงครามราคานะครับสมมติถ้าจีนเลิกสงครามราคาณวันนี้เนี่ยนะผมว่าหุ้นน่ะไปได้เพราะว่า1เลยคือเค้าทําคอสคอนโทรลยอดขายมันก็จะดูดีขึ้นเหมือนอย่างที่เราคุยกันนะพี่ว่าจริงๆคนอยากซื้อรถยนต์ EV แหละแต่เพียงแค่ว่ารถเดี๋ยวรถอีกคนก็เลยเหมือนแบบรอก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในช่วงเวลานี้ญี่ปุ่นก็เหมือนกับเค้าเรียกอะไรเริ่มจะแบบเริ่มให้ร้ายกับตัวรถยนต์ EV มากขึ้นให้ร้ายบอกว่าเป็นแบบพวกไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าในช่วงเวลานี้มันก็แอบเหนื่อยนิดนึงสำหรับตัวรถยนต์ EV อืมครับโอเคเพราะฉะนั้น Tesla เนี่ยก็ถึงแม้งบไม่ดีแต่ก็อยู่ในตลาดไปละคือผมว่าถ้ามองในเชิงของตัวราคาหุ้นของตัว Tesla เนี่ยผมว่ามันสำหรับคนรับความเสี่ยงได้สูงนะพี่เพราะว่า1เลยคือช่วงเวลานี้พี่ต้องบอกก่อนไตรมาส2เนี่ยผมว่าผลประกอบการมันไม่ได้ดีกว่าไตรมาส1อันนั้นเนี่ยคือพี่ซื้อณตอนเนี้ยยังมีหลุมดําสำหรับผลประกอบการในไตรมาส2อยู่แต่เพียงแค่ว่าพี่ก็ต้องไปลุ้นในครึ่งปีหลังเพราะว่านี่มันก็ผ่านมาแล้ว1เดือนใช่มั้ยของไตรมาส2ใช่มั้ยงั้นเนี่ยคือถ้าพี่จะซื้อตอนเนี้ยพี่ต้องคาดหวังในครึ่งปีหลังว่าไอ้3อย่างที่เขาบอกไว้เนี่ยมันจะมาโอเคงั้นเนี่ยคือผมว่า Tesla เนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของเขาอยู่เหมือนกันเนาะคือผมว่าถ้าเขาทําได้จริงอ่ะผมว่าราคามันก็วิ่งแรงขึ้นได้ใช่มั้ยแต่เพียงแค่ว่าก็ต้องตอบพี่ก่อนว่าจาก140อ่ะผมว่าให้ไปในรอบนี้นะผมว่าน่าจะมีแนวโน้มกลับไปประมาณสัก200ถ้าจะเลย200ได้เนี่ยต้องแบบจีนต้องหยุดลดราคาแล้วแบบยอดขายต้องเริ่มกลับมาพลิกฟื้นซึ่งมันไม่ง่ายใช่ไหมพี่เพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้เป็นคนกำหนดละแต่ตอนแรกสุดอ่ะเขาเป็นคนกำหนดไงคือเล่นสงครามราคาก็เล่นคนแรกใช่ไหมครับขอเสริมขอถามนิดนึงนิดเดียวคือไอ้ออโตโนมัสเนี่ยมันโอเคแล้วเหรอกฎหมายแต่ละประเทศเค้ายอมแล้วเหรอคือในเชิงของตัวออโตโนมัสเนี่ยคือขับออโตโนมัสมันออโตโนมัสเนี่ยผมว่าได้แล้วเพราะว่าแต่ประเด็นมันคือของอเมริกาเนี่ยคือถ้าพี่จะเป็นออโตโนมัสเนี่ยแต่คนต้องมือต้องอยู่บนพวงมาลัยก็คือขับให้แต่เพียงแค่ว่า
มือต้องอยู่บนพวงมาลัยยังต้องคอนโทรลก็จริงๆมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นออโตโนมัสแบบนั่งหลับกินข้าวได้เลยอะไรเงี้ยคือผมว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นช่วยขับเซมิใช่ใช่ใช่เหมือนกับเป็นออโตเมชันอะไรประมาณนี้โอเคผมว่าเทสลานี่ชัดเจนนะคือ high risk high return ง่ายๆคือคนรับความเสี่ยงได้สูงพร้อมที่จะเทสนุกพร้อมที่จะลุ้นไปกับมันในช่วงระหว่างที่งบมันอาจจะยังไม่ได้ดีแล้วก็ไปรอภาพของตัวการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะพิจารณาหาจังหวะในการเข้าลงทุนได้อันนี้คือตัวเทสลานะครับมาตัวถัดมาตัวที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัว Meta นะครับหรือว่าตัว Meta Platform Facebook Instagram นะครับผลประกอบการในไตรมาสนี้จริงๆก็ถือว่าดีมากนะพี่ตัวผลประกอบการของ Advertising Revenue นะครับก็ 27% year on year นะครับก็ถือว่าดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับตัว Reality Lab ไอ้ตัวธุรกิจใหม่ใช่ตัว Metaverse นะครับไอ้ตัวนี้ก็รายได้ก็อาจจะเรียกว่าต่ํากว่าที่คาดนะพี่แต่เพียงแค่ว่าก็รายได้ก็เติบโตอยู่ในระดับแบบ 30% year on year นะครับกําไรนะครับก็ถือว่าดีตัว margin ก็ดีนะครับคือทุกอย่างอ่ะดีหมดเลยนะครับตัว operating statistic อย่างเค้าเรียกว่า ad pricing ก็คือตัวเค้าเรียกอะไรเหมือนกับรายได้ของตัว ad ต่อ1หน่วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันเพิ่มขึ้นประมาณสัก 6% ก็ดีก็ดีจริงๆต้องบอกว่าพี่ดิจิตอลแอดในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยดีกับทุกบริษัทเลยครับแต่เพียงแค่ว่ามันมีความคาดหวังของแต่ละคนแตกต่างกันไปอย่าง Snap อย่าง YouTube ไอ้อย่างเงี้ยตัวดิจิตอลแอดเวอร์ทิซิ่งก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่ทําให้ตัว Meta เนี่ยมันดูอาจจะราคาหุ้นมันมีการปรับตัวลดลงเลยคือผมว่า1เลยคือเค้าบอกว่าตัวCapEx ของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทั้ง CapEx ทั้ง OPEC จะเพิ่มขึ้น CapEx เนี่ยจะเพิ่มขึ้น OPEC ก็จะเพิ่มขึ้นมาจากตัว AI ใช่ครับแล้วก็เอาไปลงทุนในพวก Reality Lab ที่ยังขาดทุนอยู่อันนี้เนี่ยคนมันก็เลยเดาไงพี่ว่าอ่ะถ้ามองว่ารายได้ของคุณไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ฟื้นตัวมาก่อนคนอื่นนะพี่เขาฟื้นตัวมาปีนึงละใช่มั้ยครับงั้นเนี่ยฐานของเขาก็เริ่มสูงละดังนั้นเนี่ยมองในภาพของตัวการเติบโตของตัวรายได้เนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าประมาณ mid teen นะครับประมาณสัก 10-15% โดยประมาณแต่ต้นทุนพี่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นคนก็เลยมีความกังวลว่าอัตราการเติบโตมันจะไม่สูงเท่าเดิมแล้วสิใช่ไหมครับงั้นเนี่ยคนก็เลยอาจจะกังวลนะตรงประเด็นนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับภาพของตัว Meta เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า Meta เนี่ยอาจจะเป็นการลักษณะของการทำการเทคโปรฟิตมากกว่าก็คือคนมีโปรฟิตแล้วในปีที่แล้ว 88% ปีนี้ 30% วันเมื่อวานลงมา 10% พี่ก็ยังมีกำไรอยู่ใช่ไหมครับงั้นเนี่ยก็จริงๆก็ต้องบอกแหละพี่ว่าราคาหุ้นที่มันลงมาณตรงจุดเนี้ยมันเหมือนกับมันจะให้มันไปต่อในมิติของอัตราการเติบโตเนี่ยมันก็แอบยากเหมือนกันเพราะว่าฐานมันเริ่มสูงแล้วเพราะว่าพี่จำได้ในช่วงของไตรมาสที่2ปีที่แล้วอะเป็นไตรมาสแรกที่เขาเริ่มมีการรับรู้รายได้ของตัวรีวหรือว่าตัวช็อตวิดีโอของที่เป็นที่ได้รับผลกระทบจากตัว TikTok ไปก่อนหน้านั้นครับดังนั้นเนี่ยมองในภาพนี้มันก็เลยทำให้คนอาจจะรู้สึกได้ว่าฐานที่สูงนะครับก็อาจจะต้องมานั่งลุ้นแหละ TikTok จะถูกแบนไหมนะครับซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเขามีอยู่อย่างเดียวเลยคือถ้าเขาไม่ได้ทำธุรกิจในอเมริกาเขาไม่ขายออกคือออกอย่างเดียวคือไม่โดนหลอกว่าให้เอาบริษัท TikTok อันนี้ไปขายให้ผู้ประกอบการของให้กับไอ้ทรัมป์อย่างเงี้ยไม่มีก็คือเอาออกก็คือเอาออกไปเลยเพราะว่าข้างในมีอัลกอริทึมของ Binance อยู่ครับดังนั้นเนี่ยคือมันอาจจะเป็นที่มาที่ไปนะพี่ว่าก็ลุ้นตรงนี้ลุ้นณตรงไอ้จุดนี้เพราะว่าเอาออกไปปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่า time spendหรือว่าคนที่จะมาเล่นในส่วนของตัวช็อตวิดีโอของตัว Meta ก็เพิ่มขึ้นตัวแอดก็จะเพิ่มขึ้นแต่เพียงแค่ว่าประเด็นเนี้ยมันตอบยากเพราะว่ามันอยู่ในโปรเซสของศาลของอะไรต่างๆซึ่งผมไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนใช่มั้ยครับซึ่งสมมุติถ้าผ่านไปถึงในช่วงทรัมป์เลยเนี่ยอันเนี้ยบางทีมันก็แอบตอบยากเหมือนกันว่าทรัมป์จะมองยังไงอีกใช่มั้ยครับงั้นเนี่ยมองในใช่ๆ Facebook เหมือนกันใช่ดังนั้นเนี่ยมองในภาพของตัว Facebook เนี่ยจริงพี่ต้องอย่าลืมนะพี่ไปแกล้งเค้าเนี่ยไอ้คนที่เป็น Chinese Advertiser เนี่ยอย่างพวก Tmall อย่าง Shein ที่มันกําลังดังๆอยู่ในอเมริกาเนี่ย
อาจจะไม่โฆษณาในเมตาแล้วก็ได้ใช่มั้ยครับงั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหมูไปไก่มาอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยตัวเมตาก็จะมีความเสี่ยงเยอะหน่อยถึงแม้ว่าจะมีพี่ก็ต้องลุ้นอีกว่ามันจะต้องเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยภาพของตัว Facebook ผมว่าเหนื่อยเพราะว่าคาเพกเพิ่มโอเปกเพิ่มนะครับตัวแอดก็มีคนแข่งเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่เค้าคนเดียวที่บอกว่าเค้าดีกว่าคนอื่นเค้าดีกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ดีคนอื่นก็พยายามปิดแกปเค้าอยู่เหมือนกันใช่มั้ยก็คือตามการแข่งขันดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีเมตาอยู่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาเยอะเมื่อวานราคาปรับตัวลดลงไปก็ลองหาจังหวะดูพี่ว่าถ้าลองดูว่าหุ้นอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานู่นนี่นั่นอาจจะเป็นการเทคโปรฟิตผมว่าจะให้มันไปแบบพีคเดิมบนอัตราการเติบโตในรูปแบบเนี้ยผมว่ายากอันนี้จริงๆตอนแรกจะสรุปก็โบสสรุปตอนหลังแล้วผมว่ามันจบในตัวของมันสำหรับเมตาส่วนอีก2ตัวนะครับก็คือเป็น Google กับตัว Microsoft นะครับทั้ง2ตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวหุ้นนะครับที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วดีกว่าที่คาดนะครับก็ในฝั่งของตัว Alphabet ก่อนนะครับก็คือตัว Google 90% ของตัวรายได้ที่มาจากตัว Search Enginenะครับอันเนี้ยก็ได้ประโยชน์จากตัว Gemini AI integration นะครับก็คือเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะอยากใช้ AI บน Google Search ก็ทําได้แต่เพียงแค่ว่าต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับแต่ยังมีแอดเหมือนเดิมก็ยังมีแอดให้พี่เห็นเหมือนเดิมก็คือจ่ายตังค์แล้วไม่ใช่แอดฟรีอ่ะนะครับก็คือยังเห็นเหมือนกับที่พี่ใช้ใน Google Search ณปัจจุบันเนี่ยที่เขาใช้คิดบนที่เรียกว่าเป็น ad impression ที่ข้างบนจะมีใช่ๆนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าก็ไม่เยอะนะก็บน AI ได้บน AI มาช่วยณตรงจุดนี้นะครับ2ตัวธุรกิจ cloud นะครับอันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 28% นะครับก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัว adoption บน Gemini บนอะไรต่างๆที่เป็น AI feature นะครับของตัว Google นะครับแล้วก็ตัว YouTubeนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ได้แอดเหมือนกับตัวดิจิตอลแอดเหมือนคนอื่นทั่วไปเนาะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัว subscription นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มี AI capex เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่า workload มันมาจาก workload ของเขาที่เยอะขึ้นเท่านั้นเองนะครับการทํา AI ของ Meta การทํา AI ของตัว Google ต่างกันนะครับตัว Meta เนี่ยทำ AI มาเพื่อซัพพอร์ตแอดที่อยู่ใน Facebook แต่อันนี้ทำ AI มาเพื่อขายดังนั้นเนี่ยการทำ monetization มันแอบเป็นแบบตรงๆก็คือใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรใช้อยากใช้ก็จ่ายตังค์แต่แบบ Meta อย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าต้องใช้หรือเปล่าแต่ประเด็นมันคือลงทุนมาเพื่อที่จะต้องทำแอดมันเลยเป็น second derivative ซึ่งไม่รู้ว่าทำมาแล้วจะได้ประโยชน์เท่ากับ Google จริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคอสอย่างเดียวผมว่าก็เป็นไปได้ใช่มั้ยพี่ก็คือเป็นคอสในช่วงต้นส่วนจะหาเงินจากภาพของการทําแอดได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัว Alphabet ซึ่งก็จริงๆก็ต้องยอมรับแหละว่าเอาท์ลุคของเขาก็ยังคงไปต่อนะครับก็คงจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมว่ามีเอาท์ลุคที่ดีนะครับใครได้ประโยชน์จาก AI อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัวถัดมานะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวตัว Microsoft นะครับอันนี้ตัว cloud นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีกว่าในส่วนของตัว Google Cloud นะครับอันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31% นะครับถ้าเราเทียบเคียงของตัว Alphabet กับตัวรายได้นะครับของตัว Microsoft เนี่ยนะครับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของเขานะครับทั้งตัว productivity ทั้ง cloud ทั้ง PC อะไรต่างๆเนี่ยนะครับดีกว่าที่คาดทุก segment นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเรียกว่ามีความสมบูรณ์แบบในเชิงของตัวผลตัวผลประกอบการค่อนข้างมากนะครับและอีเวนต์อย่างในส่วนของตัวธุรกิจเกมนะครับก็มีรายได้ส่วนเพิ่มนะครับที่มาจากตัว Activision Blizzard ที่เพิ่งไป acquire มานะครับนี่เนี่ยมันก็เลยเป็นส่วนเพิ่มที่ทำให้มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับงั้นเนี่ยมองในภาพของตัว Microsoft นะครับรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นคอสปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าoperating profit margin เนี่ยขยายตัว 2.3% นะครับเทียบจากปีที่แล้วมาอยู่ที่ 44.6% นะครับรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13% นะครับงั้นเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมีที่ติอะไรนะครับ Office 365นะครับที่เป็นตัว commercial growth ก็อีก 15% ครับนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูเหมือน
จะภาพจะคล้ายๆกันกับตัว Google ก็คือทํา AI มานะครับสามารถจะหาเงินจาก AI ได้และผลประกอบการดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็จะดีต่อไปครับแต่ทั้ง Tesla Meta Google แล้วก็ตัว Microsoft ทุกคนลงทุนใน AI ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาที่เดิมว่าถ้าลงทุน AI แล้วใครจะได้ประโยชน์อ่ะก็ต้องเป็น Nvidia ก็ต้องเป็น TSMC นะครับอย่าเพิ่งไปไกลมากเอาแค่2ไอ้ตัวนี้ก่อนคือผมว่าอันนี้มันคือต้นน้ําที่ได้ประโยชน์จากภาพของตัว AI จริงๆนะครับแล้วมองจากภาพของตัวกลางน้ํา3คนเนี้ย4คนเนี้ยพี่คือก็ยังคงจะพัฒนาบนภาพของตัว AI และก็ยังเห็นภาพของการพัฒนา AI แล้วยังคงเก็บเงินได้อยู่มีอัตราการเติบโตอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่เขาจะขยายต่อนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นค่อยๆเป็นทีละสเต็ปนะครับจากตอนแรกเราเริ่มเห็น Tesla TSMC ตัว Nvidia มาคราวนี้ก็จะมาตัวกลางน้ำละส่วนปลายน้ำเนี่ยยากละเพราะว่าก็ต่างคนต่างทำละได้บ้างไม่ได้บ้างก็สุดแล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยให้โฟกัสอยู่ที่กลางน้ำนะครับถ้ากลางน้ำดีเดี๋ยวต้นน้ำก็จะดีแต่ต้นน้ำที่จะดีเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่เดิมนะพี่ว่าต้นน้ำที่ดีต้องมี AI ที่ไม่ใช่ PC ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนั้นใช่ไหมครับคือมันเหมือนกับใครที่มี AI เยอะเพราะว่าคนที่ลงทุนอยู่เขาลงทุนใน AI พี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังตอกย้ำภาพหนึ่งเนาะว่า AI ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเป็นตีมการเติบโตได้ในระยะยาวนะฮะถูกต้องแต่ว่าก็ต้องเลือกบริษัทนิดนึงเนาะจริงๆต้องบอกพี่แหละว่าการเติบโตในระยะยาวมันอยู่ที่ว่าคนเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ถ้าถามในมุมผมอะคือผมใช้ทุกวันผมเชื่อมันละคือผมบอกว่าผมขาดมันไม่ได้ละโอเคโอเคครับก็ผมว่าก็ครบถ้วนนะสำหรับตัวหุ้นเทคใหญ่ที่ประกาศออกไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยไหนๆเราก็พูดถึงอเมริกาละอยากจะให้สรุปนิดนึงเลยว่านอกจากเทคแล้วเนี่ยตอนนี้ในภาพของตัวกลยุทธ์การลงทุนในอเมริกาเนี่ยเรามองยังไงดีครับครับจริงๆถ้าเราดูจากในเชิงของตัวภาพของตัวผลประกอบการที่ออกมาแล้วกันนะพี่ผมว่าหนึ่งเลยคือร้านอาหารผมว่าร้านอาหารที่มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากอเมริกาเยอะดีมากผิดจากภาพที่พี่โฮสินบอกคือคุณภาพคือประเด็นมันคือตัวผลประกอบการของร้านอาหารที่เป็นพวกแบบอาหารเม็กซิกันชิปโปเล่หรือว่าตัวโดมิโนพิซซ่าอะไรพวกเนี้ยมันดีมากอ่ะคือมันเหมือนเอ้ยไม่ผิดวิวเดียวกันเพราะว่าการบริโภคสินค้าคงทนสินค้าใหญ่ๆเนี่ยไม่ดีแต่กินดื่มมาดีใช่ไหมเพราะมันใช้จ่ายอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้พี่เพราะว่า Caterpillar ไอ้คนที่ทำเครื่องไอ้ตัว excavator ไอ้ตัวเนี้ยรถตัวเนี้ยใช่ผมว่าตัวผลประกอบการในไตรมาสที่2เอาลุกไม่ค่อยดีผมว่าก็เป็นแบบตามไอ้เป็นตามภาพแหละพี่คือเศรษฐกิจจีนไม่ดีลงทุนน้อยการก่อสร้างน้อยมันก็ตามภาพของตัวอันนี้ก็ตัวลิงก์ไปที่ภาพของตัวดอกเบี้ยภาคการผลิตใช่มั้ยใช่แต่จริงๆต้องบอกพี่ว่าอีเวนต์อย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีภาพเดียวกันนะมันต้องเอาเฉพาะคนที่มีสัดส่วนรายได้จากในอเมริกาเยอะๆด้วยใช่ไหมครับแบบพวกยำแบรนด์อย่างแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยเขาก็มีจีนเขาก็มีมิดเดิลอีสต์อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยคือผมว่ามันดีไม่สู้เท่ากับไอ้คนที่อยู่ในอเมริกาเยอะๆใช่ไหมครับสองเลยคือหุ้นที่ผมเห็นเลยก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นพวกเซอร์วิสการท่องเที่ยวไอ้พวกนี้ดีเหมือนเดิมนะครับลักชัวรี่โปรดักต์ยังขายได้ดีเลยแอร์เมสหรือวิกตองมีแค่เคอร์ลิงคนเดียวเคอร์ลิงตัวคอมเมนต์ว่ากู๊ดอะไรกู๊ดที่ขายไม่ค่อยดีใช่คือผมว่ามันนั่นตอนแรกคือผมก็โอ้โหแม่งกู๊ดที่มันออกมาในรูปแบบนี้แล้วมันจะแย่หรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าไปดูใน แอร์เมสกับตัวหลุยส์วิกตองก็ปรากฏว่าคือผมว่าเขาตั้งสถานะผิดตั้งมาร์เก็ตติ้งโพซิชันผิดแหละก็คือง่ายๆเลยคือไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบรนด์แบบคือตลาดจีนนะมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าไม่เป็นแมสมาร์เก็ตก็เป็นไฮเอนด์ไปเลยมันจะไม่มีอยู่ตรงกลางแล้วไอ้เคอร์ลิงเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง affordable luxury อะไรเงี้ยไม่มีสมมุติถ้าพี่ดูอย่างตัวเค้าเรียกนะตัวเกสเคอร์ลี่กับตัวเจนเบอร์กินของตัว AMS อ่ะไอ้ตัวเนี้ยขายดีมากราคานี่ไม่ได้ถูกนะปรับราคาขึ้นอีก 8-9% ยังขายได้เลยอันนั้นเนี่ยแสดงว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตลาดละปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กำลังซื้อแล้วปัญหามันอยู่ที่ตลาดที่เคอร์ลิงมันอยู่
ใช่ไหมครับงั้นเนี่ยคือผมว่ามันเป็นประเด็นเฉพาะตัวนะตอนแรกคือผมก็เฮ้ยเคอร์ลิ่งเป็นแบบนี้เดี๋ยวไอ้ AMS หรือวิกตองไม่ต้องแย่แล้วสุดท้ายแล้วมันไม่เหมือนกันคือผมว่ามันอยู่ที่ market position นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ผมรู้สึกนะครับก็คือตัวธุรกิจที่เป็นธุรกิจยาครับครับแบบพวกณตอนนี้นะพี่คือใครมีมะเร็งเยอะๆ oncology Merck ตัว AstraZeneca นะครับผลประกอบการโคตรดีเลย2เลยคือคนที่มี GLP-1 หรือว่าไอ้ตัวยาลดน้ำหนักที่เป็นยาครอบจักรวาลรักษาได้หลายๆอย่างนะครับก็ดูแบบ Novo Nordisk Eli Lilly นะครับ Eli Lilly นี่จะทำตัว oncology อีกนะครับดูเหมือนสตอรี่ไม่จบที่แค่ตัว GLP-1 ละนะครับดังนั้นเนี่ยมองในภาพเนี้ยผมว่าฟาร์มาซูติคอลหรือว่าคนผลิตยาน่าจะดีนะครับน่าจะมีแนวโน้มดีและครึ่งปีหลังฐานจากโควิด-19 ที่หายไปเนี่ยมันน่าจะทำให้ตัวแนวโน้มกำไรเนี่ยเริ่มเทิร์นอราวขึ้นนะเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงเนาะนะครับรีโอเพนนิ่งร้านอาหารตัวอะไรนะตัวยาผมว่าเป็นกลุ่มเนี้ยอาจจะมองดูจริงๆพยายามจะมอง buy now pay later อยู่พวก consumer finance พวกธนาคารอะไรพวกนี้แต่เพียงแค่ว่ามันติดภาพที่เรียกว่าเอ้ยสมมติถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนจะซื้อของชิ้นใหญ่ไหมอะไรเนี่ยผมกำลังจะถามอยู่เลยว่าถ้าเกิดว่าแล้วถ้ามันเป็นภาพอย่างที่พี่ออสตินกังวลเนี่ยเรากำลังก้าวเริ่มเห็นก้าวขาไปสู่ stagflation บ้างเนี่ยไอ้สามกลุ่มที่ว่าเนี่ยมันยังมีตัวไหนมีกลุ่มไหนที่จะทนได้ผมว่าทนยาเนี่ยทนได้ยาทนได้ยาทนได้เลสลองก็ทนได้ตราบใดก็ตามยังไงคนต้องกินนะถ้าตลาดมันตลาดแรงงานมันไม่คอลแลปส์นะส่วนรีโอเพนนิ่งนี่ตอบยากเพราะว่าคนก็ยังอยากเที่ยวอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแม้ว่าราคาแพงคนก็ยังอยากไอ้คนก็ยังอยากเที่ยวส่วนไอ้ตัวดูเลเบิลกู๊ดอย่างเงี้ยเสี่ยงผมยอมรับเลยว่าเสี่ยงเพราะว่าหนึ่งเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะมีกำลังซื้อได้มากแค่ไหน discretionary product even อย่างในรีเทลเลอร์ในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยมันก็จะสโคปดาวเหลือแค่ Costco กับตัว Walmart ที่เหลือพวก Target Dollar Tree Dollar General พวกนี้เป็นdiscretionary product ก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้ซื้อของไม่ได้ซื้อทีวีไม่ได้ซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับงั้นเนี่ยสองอันนี้ก็ยังมีความเป็นความ stable อยู่ใช่ไหมครับงั้นเนี่ยก็อย่าคือที่ผมเลือกมาเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของ pricing power เป็นส่วนผสมของตัว defensive อยู่แล้วนะครับไอ้ตัวกลางๆเนี่ยก็แบกรับแบ่งสู้อยู่บางช่วงเวลานะครับถ้ามั่นใจหน่อยว่าเศรษฐกิจมันไม่เป็นอะไรก็พอเล่นได้ถ้าคิดว่าตัวเศรษฐกิจไม่โอเคอันนี้มันยังไงก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าไอ้หุ้นที่เลือกมาเนี่ยมันเล่นได้ตลอดเพราะว่าตัวผลประกอบการมันน่าจะดีแล้วก็ตัวหุ้นกลุ่มเทคก็อย่างที่ผมบอกนะครับ Google Microsoft แล้วก็ต้นน้ำลองดูภาพ TSMC Nvidia ครับพวกนี้น่าจะเป็นสายพานเดียวกันส่วนอย่าง Tesla Meta ผมว่าก็เก่งกำไรเป็นรอบๆ แล้วก็ลอง take profit ดูบ้างก็ผมว่าเทคผมว่าชัดแล้วนะว่าเทคเนี่ยคงไม่ใช่เป็นการซื้อทุกเทคก็เราก็พูดอย่างนี้มาสักพักหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างทางมันอาจจะมีทวิสต์บ้างในแง่ของตัวอะไรที่มันขึ้นมาดีแต่ผมว่า Microsoft นี่คืออันนี้ชื่อนี้อยู่กับเรามาสักพักละนะฮะแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นเรื่องของยาใช่ไหมฮะวิจัยยาต่างๆอันนี้ก็สามารถจะทนทานได้เรื่องของตัวร้านอาหารรวมไปถึงท่องเที่ยวก็น่าที่จะยังทนอยู่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของตัวอเมริกาคราวนี้เนี่ยเรากลับมาที่ภาพของตัวฝั่งของซีนาริโอที่เราทำในกรณีของสงครามนะครับว่าสงครามมันมาน้ำมันเป็นยังไงการขึ้นดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเงินเฟ้อจะเป็นยังไงอันเนี้ยเราก็รวมมาถึงภาพของตัวการภาพของตัวเศรษฐกิจไทยว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ออสตินก็ประเด็นที่ป๊อปไล่มาเนี่ยก็เพื่อที่จะนำมาสู่กลยุทธ์นะว่าเรามองภาพยังไงในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตัวเรื่องของ geopolitics ที่ดูเหมือนรุนแรงขึ้นแล้วเราก็แตะมาสัก2อาทิตย์แล้วนะครับผมก็อันนี้เรียกว่าคริสตัลเคลียร์แล้วเราก็สรุปมาได้นะครับเป็น4สถานการณ์ด้วยกันนะครับผมนะโดยที่ถ้าดูง่ายๆนะครับผมเดิมทีเนี่ยเรามองว่าน้ำมันจะอยู่แถว80นะถ้าเผื่อสงครามตั้งแต่สมัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมันใช้เวลา 4-6 เดือนน่าจะจบลงได้เนี่ยภาพตรงนี้ก็เรียกว่าลดความเป็นไปได้ลงนะเราให้เหลือ 20% ซึ่ง
ถ้าณซีนาริโอนั้นนะเราก็เรื่องของการลดดอกเบี้ยอเมริกาเราก็มองว่าตอนนั้นนี่ก็สามารถลดได้4ครั้ง 3-4 ครั้งนะส่วนของไทยก็ลดได้ประมาณ2ครั้งนะฮะจากภาพเศรษฐกิจภาพอะไรต่างๆที่เราเคยคุยกันมาตลอดเนี่ยมันก็ดูเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้แต่ว่าจริงๆก็อาจจะเรียนหน่อยนึงว่าภาพนี้เนี่ยเรื่อง geopolitics ที่รุนแรงขึ้นเนี่ยเป็นธีมของภาพใหญ่ของInnovestX ตั้งแต่ตอนเราทำ yearbook นะว่าปีนี้จะเป็นปีแห่ง geopolitics นะฮะแต่ตอนนั้นเราก็มองว่ามันเป็นความเสี่ยงตอนนี้มันเริ่มเข้ามามากขึ้นนะฮะมันมาเป็นสถานการณ์ที่2ที่เรามองที่เราเรียกว่าสงครามเงาหรือว่า Shadow War ถ้าสรุปคร่าวๆเนี่ยนะครับผมในกรณีของ Shadow War คือน้ำมันจะอยู่แถว90นะเพราะว่าปัญหาถึงแม้ลบพุ่งกันเนี่ยจะบรรเทาลงแต่ว่าเราเชื่อว่ามันไปอยู่ใต้ดินไอ้เรื่องของสายลงสายลับอะไรเนี่ยชัดเจนนะรวมไปถึงเรื่องของในฮูตีฮิซบุลลาห์หรือว่าในซีเรียในอิรักอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้เรากำลังสถานการณ์นี้เป็นอยู่ตรงนี้ใช่ใช่คือข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันเนี่ยอาจจะบรรเทาลงแต่ว่าข้างใต้เนี่ยเขาโอ้โหรุนแรงในระดับหนึ่งกรณีคือน้ำมัน90แล้วภาพของเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจอเมริกาก็จะชะลอลงจากที่เราเคยมองไว้หน่อยนึงนะครับผมประมาณหรือประมาณแถวๆ1นะถ้าในมุมเราที่เรามองคอนเซอร์เวทีฟหน่อยๆนะดอกเบี้ยลงได้2ครั้งนะครับผมของอเมริกาเรามองปลายปีนะก็คือพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับผมนะส่วนกรณีของไทยเรามองนะจริงๆมันก็มีแฟกเตอร์ในประเทศไทยด้วยนะทั้งเรื่องของน้ำมันที่ดูเหมือนจะต้องถ้ามัน90นะแล้วก็มันก็จะไปกระทบต่อในเรื่องของน้ำมันในประเทศด้วยเช่นกันใช่ไหมกองทุนน้ำมันที่ป๊อปดูเสมอก็เห็นภาพแล้วว่ามันขาดทุนไปแสนกว่าล้านแล้วใช่ไหมก็เขาก็อุ้มไม่ไหวมากขึ้นในตัวเรื่องของราคาดีเซลก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้นนะตัวนี้แน่นอนน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือพลังงานเพิ่มขึ้นมันกระทบการใช้จ่ายของเรานะนอกจากนั้นเนี่ยดอกเบี้ยนะครับผมเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนขึ้นว่าคงปิดประตูลดละนะเมื่อวันก่อนมีตัวเรื่องของ Monetary Policy Forum ก็สัญญาณจากตัวแบงก์ชาติก็ค่อนข้างเช่นนั้นเลยว่าถ้าเศรษฐกิจดูเหมือนจะดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ลดดอกเบี้ยนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็จะกดดันเศรษฐกิจในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าสมาคมธนาคารไทยจะช่วยลดดอกเบี้ยให้ใน MRR นะครับเฉพาะกลุ่มเนาะก็เป็นเฉพาะกลุ่มคงไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ในเคสถัดไปเป็นยังไงบ้างครับครับก็คืออันเนี้ยเราจะดอกเบี้ยอเมริกาไทยไม่ลงดอกเบี้ยอเมริกาลง2ครั้งเคสที่3นี่คือproxy war อันนี้คือเรามองว่าความเสี่ยงมันมีมากขึ้นนิดนึงคือไอ้ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันขึ้นมาบนดินในระดับนึงให้เห็นกันชัดๆการลบกันฮิซบุลลาห์หรือว่าฮามาสหรือว่าฮูตีเนี่ยอาจจะเห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับผมนะหรือว่าไปกระทบต่อในเรื่องของอิหร่านชัดเจนขึ้นแต่ถึงไม่ถึงกับลบกันแบบboots on the ground หรือว่าลงไปลบกันจริงๆนะอันนี้คือน้ำมันร้อยนะฮะดอลลาร์ต่อบาร์เรลดอกเบี้ยลงไม่ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าในกรณีของไทยเนี่ยก็เศรษฐกิจก็จะชะลอลงแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นเป็นประมาณเกือบ 3% ซึ่งแบงก์ชาติก็ยังน่าจะคงดอกเบี้ยไม่ขึ้นอยู่ซึ่งเมื่อวันก่อนใน Monetary Policy Forum ท่านผู้บริหารก็พูดเช่นนั้นว่าถ้าน้ำมันมันขึ้นทำให้เงินเฟ้ออาจจะขึ้นบ้างชั่วคราวเนี่ยเขาอาจจะ look through ไปนะก็เราก็เลยยังเชื่อว่าไม่ขึ้นแต่ถ้าไนแมร์ซีนาริโอหรือว่าที่เราเรียกว่าฟูลบลอนวอร์นะถ้าสงครามแรงๆเนี่ยน้ำมัน150อันนี้ก็ตัวใครตัวมันระดับหนึ่งนะอาจจะมีการปิดช่องแคบเฮอร์มูสอะไรต่างๆของอิหร่านเขานะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็โอ้โหดอกเบี้ยทั้งอเมริกาและของไทยก็ต้องขึ้นค่อนข้างแรงโดยเฉพาะอเมริกาจะขึ้น3-4 ครั้งเพราะว่าเงินเฟ้อมันจะพองเงินเฟ้อจะมาเลยเราคาดเงินเฟ้อแต่กรณีนี้เราให้น้ำหนักไว้แค่ประมาณสัก 10% ใช่ไหมครับใช่กรณีที่3เมื่อสักครู่ครับproxy เนี่ยคือให้ประมาณ 30% กรณีกลางนี่คือตัวเรื่องของ shadow นั่นคือ base case ของเราในวันนี้ก็คือน้ำมันแถวๆ90นะก็อันนี้เป็นภาพโดยรวมของไทยเนี่ยก็ก่อนไปของไทยขอแตะนิดนึงเราก็ค่อนข้างกังวลถ้าในฝั่งนั้นเรากังวลในเรื่องของตัวการเคลื่อนย้ายเงินทุนหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาดูร้อนแรงกว่าที่อื่นนะโดยเฉพาะ ECB อาจจะลดดอกเบี้ยได้เนี่ยมันอาจจะทำให้ดอลลาร์แข็งซึ่งถ้าดอลลาร์แข็งแล้วก็ปัจจัยอื่นๆต่างๆเนี่ยก็คงต้องระมัดระวังเรื่องของความผันผวนในตลาดนะของไทยแต่เร็วๆก็คืออย่างที่ได้เรียนไปเราให้ 2.5 GDP ใช่ไหมครับผมแล้วก็ภาพหลักๆก็คือว่าเรามองว่าอย่างพวกดิจิตอลวอลเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นอัพไซด์อันนี้ยังไม่ได้รวมใช่มันจะเป็นอัพไซด์ช่วยไปแต่ว่าในความจริงก็คงต้องติดตามดูนะดีเวลลอปต่างๆซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นักแล้วก็มันอาจจะมีปัจจัยนิดนึงขอจบตรงนี้ว่า
เพราะว่าเดิมทีที่เรามองว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะโตได้ 2.7 ถึง 3% ก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่า Q3 เนี่ยจะเป็นตัวบูสต์เศรษฐกิจจากเรื่องของงบประมาณที่ตกเบิกตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมานะงบประมาณปี67แต่ถ้าเขาจะทําดิจิตอลวอลเล็ตไอ้งบประมาณส่วนเนี้ยอาจจะต้องกันไปใช้ดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งมันจะทําให้ GDP Q3 อาจจะโตไม่ดีนักก็เรียกจะเป็นตัวที่ทําให้เศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ค่อยดีนักแล้วก็ต้องรอดูว่า Q4 จะมีดิจิตอลวอลเล็ตได้จริงหรือเปล่าครับตรงนี้ก็เดี๋ยวก็ตามดูกันนะครับคราวนี้เนี่ยมาที่ภาพของตัวกลยุทธ์นิดนึงอ่ะครับว่าในภาพของซีนาริโอที่พี่ออสตินพูดเนี่ยกลับมาที่ภาพของตัวกลยุทธ์ของเรามองยังไงบ้างครับจริงๆในแต่ละกลยุทธ์เนี่ยก็จริงๆถ้ามองในเชิงของตัวการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะพี่ก็จริงๆก็ต้องยอมรับเนาะพี่ว่าในแต่ซีนาริโอเนี่ยก็ยากทุกอันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็ถ้าในเชิงของตัวบลูสกายอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าคล้ายๆกับที่เราเคยคุยกันไปตอนกลยุทธ์ในไตรมาสที่2นะครับตัว Shadow War นะครับในตัวที่เป็นในภาพเนี้ยจริงๆก็ต้องยอมรับแหละพี่ว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มพลังงานกับไม่ใช่พลังงานเนี่ยนะครับแล้วให้ราคาน้ำมันมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไป90เหรียญเนี่ยนะครับมันจะกระทบบวกกับมันจะให้ผลบวกกับหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็จะให้ผลลบกับตัวหุ้นที่เป็น non energy นะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าอยู่ในระดับแบบ90เหรียญเนี่ยผมว่ามันบริหารจัดการได้มันอยู่แบบที่เรียกว่าสามารถจะส่งผ่านต้นทุนไปยังลูกค้าได้ในระดับจริงๆ90ก็คือแถวๆตรงนี้ตรงนี้แหละครับพี่คือมันก็ส่งผ่านไปได้ก็ตามเงินเฟ้อแหละพี่ใช่มั้ยครับก็ถ้าส่งผ่านได้เยอะไอ้เงินเฟ้อก็เยอะแต่เพียงแค่ว่าณตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับแหละว่าสถานการณ์ของบ้านเรามันก็ไม่ได้มีกําลังซื้ออะไรเยอะนะครับงั้นก็อาจจะต้องอาศัยภาพของตัวมาตรการกระตุ้นนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีเร็วๆนี้แหละนะครับแล้วก็ภาพของตัวการส่งผ่านต้นทุนมันก็อยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเอามาทัวร์กันนะครับมันก็จะเท่ากับว่าผลประกอบการหรือว่าตัวกำไรของเซตที่จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพียงแค่ 0.2 ถึง 0.5% ก็คือไม่ได้เยอะมากก็คือ energy เอาขึ้นไอ้ที่เหลือก็เอาลงนิดหน่อยก็เอามาเอาลงไปนะครับแต่สิ่งที่คิดว่าน่าจะโดนเหมือนกันเลยก็คือแนวโน้มของตัวดอกเบี้ยที่ไม่ลงนะครับแต่เดิมคือเราคิดว่าจะลง2ครั้งก็คงจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะครับถ้าเขาไม่เอาลง2ครั้งเท่ากับว่าไอ้สิ่งที่เราคิดไว้จริงๆมันก็คือไอ้เท่าเดิมนะพี่แต่เพียงแค่ว่าไอ้สิ่งที่เรามองเอาไว้เนี่ยมันก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอีก 2% นะคือเท่ากับว่าจริงๆแล้วเซตก็จะโดนไปประมาณแล้วก็โดนเรื่อง valuation อีกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณอีกสัก2อีกสัก 2% ก็ไม่ถึง 5% ดีนะครับดังนั้นเนี่ยตัว set target index ของเราก็อยู่ประมาณสัก 1,480 นะครับซึ่งในกลยุทธ์ของการลงทุนในอันเนี้ยมันก็คือได้รับผลกระทบในระดับนึงแต่ไม่แย่มากนะครับแล้วก็เน้นตัวเค้าเรียกอะไรครับได้รับผลกระทบเพียงแค่บางกลุ่มดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ของตัว Shadow War เลยก็คือเก่งกําไรในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับต้องยอมรับว่าเก่งกําไรในหุ้นกลุ่มพลังงานเนาะเพราะว่าราคาน้ํามันมันยังมีรันเวย์ในแง่ของการไปได้อยู่เนาะนะครับ80ไป90 90ไป100ได้ใช่มั้ยครับ2เลยก็คือเป็นพวก Transportation Commerce พวกเนี้ยสามารถจะส่งผ่านต้นทุนได้ครับแล้วก็หุ้นกลุ่ม financial บ้างนะครับที่ตัวดอกเบี้ยไม่ลงใช่ไหมครับส่วนตัว proxy war นะครับอันนี้เริ่มยากแล้วเริ่มไม่รับผลกระทบแล้วเพราะว่าราคาน้ำมันไปร้อยละเริ่มการส่งผ่านต้นทุนมันเริ่มได้จำกัดละนะครับแล้วก็ตัวหุ้นกลุ่มพลังงานแบบที่เราเห็นเนาะราคาพลังงานขึ้น 50% ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นกลุ่มพลังงานจะขึ้น 50% เหมือนกันนะครับมันเริ่มมีความกลัวของความ slow down แล้วคือมันอาจจะเริ่มแบบอาจจะขึ้นเพียงแค่ 15% ใช่มั้ยครับถ้าขึ้นแบบขึ้น 5% เนี่ยราคาพลังงานขึ้น 5% เหมือนกันแต่สมมุติถ้าราคาพลังงานขึ้น 50% ปุ๊บเนี่ยอันนี้เริ่มขึ้นได้น้อยเริ่มขึ้นได้แบบแค่ครึ่งนึงหรือไม่ถึงครึ่งนึงของตัวราคาพลังงานละนะครับตรงเนี้ยรายละเอียดมันค่อนข้างจะมีดีเทลอยู่พอสมควรผมว่าถ้าเกิดสนใจกันลึกๆเนี่ยดูในรายงานของเราที่ออกไปในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะครับในเชิงของตัว direct war นะครับจริงๆก็ต้องยอมรับแหละว่าสถานการณ์ภาพของตัว direct war เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่น่าจะมีเศรษฐกิจถอยนะครับราคาน้ํามันขึ้นไป150เนี่ยคือผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าสถานการณ์ในรูปแบบเนี้ยคือเราต้อง take profit น้ํามันก่อนอันนี้คืออันแรกนะครับราคาน้ํามันที่สูงๆมันอยู่ได้ไม่นานนะครับเนี่ยใครมีน้ํามันก็ถือว่าโชคดีก็ take profit ไปนะครับแล้วก็ถือเงินสดให้เยอะนะครับแล้วก็รอซื้อส่วนที่หุ้นที่จะรอซื้อเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นในส่วนของตัวธนาคารครับท่องเที่ยว
นะครับทรานสปอร์เตชันแล้วก็ปิโตรเคม4กลุ่มอุตสาหกรรมเนี้ยหวังว่ามันจะฟื้นเร็วมันฟื้นดีในช่วง Global Financial Crisis ยุโรปเดดแล้วก็โควิด19นะครับเป็น4กลุ่มอุตสาหกรรมถ้ามันลงมาเนี่ยใช่มันจะเด้งแรงใช่ๆดังนั้นเนี่ยคือผมว่ามองในภาพนี้ก็ไอตัว Direct War เนี่ยง่ายสุดนะครับก็คือถือเงินสดเพื่อรอนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เป็น Direct War เนี่ยมักจะมีอัศวินขี่ม้าขาวนะครับอย่างตัวธนาคารกลางมาช่วยอันนี้ก็คือซีนาริโอต่างๆที่เราพูดกันนะฮะคราวนี้เนี่ยมาที่ภาพของตัวกลยุทธ์ของตัวหุ้นไทยที่เราจะเอามาฝากท่านผู้ชมในสัปดาห์หน้าครับในส่วนของตัวกลยุทธ์ไทยในสัปดาห์หน้านะครับอันแรกเลยก็คือเน้นผลประกอบการแหละนะครับบ้านเราอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวเหมือนหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีหุ้นกลุ่มเทคอะไรเยอะนะครับยิ่ง AI นี่เรายิ่งไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยผลประกอบการในไตรมาสที่1นะครับอย่างตัว Home Pro True GFPT KCE Thai Oil นะครับพวกนี้น่าจะมีแนวโน้มของการให้ผลประกอบการที่ดีนะครับแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับจากตัวค่าเงินบาทที่อ่อนนะครับอันนี้คือประเด็นที่1เนาะนะครับเล่นผลประกอบการ2เลยก็คือเน้นหุ้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสถานการณ์มันยังไม่ได้ปลอดสถานการณ์มันยังมีความผันผวนเยอะแม้ว่าผลประกอบการเค้าดีแต่เราไม่ได้อะไรนะครับงั้นเนี่ยเราก็ต้องเน้นหุ้นอย่างพวกกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BDMS DCH นะครับหุ้น Transportation อย่าง BEM นะครับ ค้าปลีกอย่าง CPL CPX นะครับแล้วก็ตัวหุ้นสื่อสารนะครับตัว Advance รวมถึงหุ้นปันผลดีอย่างตัว APนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวราคาน้ำมันนะครับก็ต้องบอกนะว่าอันนี้ใช้สำหรับการเฮดจิ้งละนะครับอาจจะไม่ได้เน้นเก็งกำไรแหละนั่นก็คือใครจะเก็งกำไรก็พอได้อยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราคิดว่าไม่ควรจะเอาภาพของการเก็งกำไรมาเล่นกับสงครามเพราะว่าเราเดาไม่ถูกนะครับเนี่ยแล้วก็เฮดจิ้งไปคือมีติดพอร์ตเอาไว้เพื่อที่จะให้แบบเหมือนกับพอร์ตเรามันถ้าเกิดว่าพวกนี้ขึ้นตัวอื่นอาจจะลงอย่างน้อยเรายังมีตัวที่อะไรอยู่บ้างใช่ครับประเมินความเสี่ยงใช่ใช่ซึ่งไอ้กลุ่มนี้มันก็จะมีตัวปตท.สผ.นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบางจากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่2ตัวเนาะที่เราคิดว่าน่าจะพอได้ประโยชน์จากภาพนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพของตัวกลยุทธ์ของสัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์หน้าที่เราตามกันแล้วเป็นยังไงบ้างแน่นอนแล้วก็ทิ้งฝากสรุปเลยครับผมก็หลักๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมเฟดเนาะ FOMC เนาะคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนก็คือเรื่องของถ้อยแถลงของคุณโพเวลนะว่ามองว่าไอ้ที่3ครั้งเคยยังจะเป็นไปได้มั้ยนะฮะอันนี้หลักอันที่2ตลาดแรงงานต้นเดือนใช่มั้ยก็ตัวเลขแรงงานทั้งหลายก็ออกมาซึ่งตลาดมองโดยสรุปภาพรวมคือน่าจะชะลอลงน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณชะลอลงนะก็คงต้องติดตามดูในจุดนี้ว่าจะชะลอลงได้มั้ยหรือว่ายังจะร้อนแรงแล้วก็ทําให้การลดดอกเบี้ยยากขึ้นอะไรต่างๆอันนี้คงต้องติดตามดูนะฮะอันที่3ก็คืออันนี้ภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับผมอันนี้ก็ดูตามของแบงค์ชาติเข้าไปแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความขัดแย้งอิสราเอลอิหร่านนะก็คงต้องตามต่อเนื่องเพราะว่าก็เป็นธีมที่เราคงต้องติดตามต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับและนี่ก็คือภาพของทั้งหมดนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนในสัปดาห์หน้านะครับผมก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกเรา3คนขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ